ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพแบบง่ายๆในการลองถ่ายมาโครดูนะครับก็เป็นการทดสอบเลนส์ตัว Sigma 70 mm f2.8 มาโครนะครับ DG ก็เป็นรหัสที่สามารถใช้กับกล้อง Full Frame ได้นะครับคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาลองถ่ายพระดูเพราะว่าช่วงนี้เราโควิด19นะครับเราก็ช่างภาพหลายๆคนก็ค่อนข้างตกงานโดยเฉพาะช่างภาพอีเวนต์อย่างผมนะครับก็ไม่มีงานที่จะให้ได้ออกไปถ่ายรูปวันนี้เราก็เลยมาถ่ายภาพนะครับที่เป็นพระนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องก็ได้ข่าวว่าค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรวันนี้ก็เลยจะมาลองถ่ายพระอย่างแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีพระเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือว่าเป็นพระที่เป็นองค์แบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าให้เพื่อนๆดูชัดๆถ้าเกิดว่ามันเป็นพระที่มีทรงหน้าตาประมาณแบบนี้คือไม่มีกรอบพระแบบที่ไม่มีกรอบเนี่ย อย่างแรกคือเขาจะไม่ค่อยมีเงาสะท้อนไม่ค่อยมีการสะท้อนแสงออกมาจากกรอบนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเซตไฟเซตแสงได้ง่ายแต่อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงนั่นก็คือแบบนี้อันนี้จะเป็นพระแบบที่มีกรอบครับซึ่งพระแบบที่มีกรอบเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยกรอบเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สะท้อนแสงได้ง่ายแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์กับตัวแหล่งกำเนิดแสงของเราได้ง่ายซึ่งเทคนิคการจัดแสงนี่ก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตในการถ่ายภาพมาโครพระกับพระทั้งสองแบบนะครับแบบที่มีกรอบแล้วก็ไม่มีกรอบให้กับเพื่อนๆดูกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพพระแบบที่ไม่มีกรอบดูก่อนนะครับวิธีการเซตอัพของผมนะครับผมก็จะเซตอัพแบบง่ายๆซึ่งไฟที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้ไฟแบบริงไลท์ที่ช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีไฟริงไลท์กันไว้ใช้นะครับเพราะว่าไฟริงไลท์เนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันเป็นวงกลมแล้วก็มันมีการกระจายแสงที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายพระเนี่ยเราต้องการไฟที่เข้ามาจากรอบทิศเพื่อที่จะเปิดดีเทลให้กับตัวพระของเราเนี่ยให้เห็นดีเทลได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเลยเลือกใช้ไฟแบบริงไลท์เนี่ยในการถ่ายพระที่เป็นพระแบบที่ไม่มีกรอบนะครับเพราะว่าเราต้องการแสงเข้ามาจากรอบทิศเพื่อให้เห็นรายละเอียดของตัวพระให้มากที่สุดผมก็คว่ำไฟลงมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็คว่ำไฟลงมากับแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้เพิ่มเติมนะครับผมก็ใช้เมจิกอาร์มจับกับขาโต๊ะนะครับแล้วก็ทิ่มกล้องไปตรงๆแบบนี้นะครับเราก็เลือกระยะโฟกัสแล้วก็เลือกขนาดของพระให้มันเหมาะสมนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเหรียญที่ผมใช้นะครับเหรียญที่ผมถ่ายตอนนี้ก็มีขนาดความกว้างประมาณสักนิ้วกว่าเกือบ2นิ้วนะครับก็มันถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะใช้คุณสมบัติของเลนส์ในการถ่ายภาพมาโครให้ได้1:1เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันใหญ่ล้นเฟรมมันใหญ่ล้นตัวเซนเซอร์มากๆนะครับมันก็จะทำให้ภาพของเรามันขาดดีเทลขาดเนื้อหาไปนะครับผมก็เลยถอยระยะกล้องเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ออโต้โฟกัสในการช่วยนะครับวันนี้ผมเลือกใช้กล้อง A7 Mark 3นะครับเป็นกล้องซีรีส์ธรรมดายอดนิยมที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็ต่อสายเทเทอริงนะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งที่ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็เปิดโปรแกรม Image Edge นะครับของทาง Sony เองในการเทเทอริงภาพนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คดีเทลของภาพได้ว่าตอนเนี้ยแสงของเราเนี่ยที่จะถ่ายภาพลงไปบนตัวพระเนี่ยมันมีความละเอียดมันมีความคมชัดมันมีความสวยงามมากพอหรือยังนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมเช็คดูดีเทลรายละเอียดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบดีนะครับเวลาผมถ่ายนะครับผมจะใช้ f-stop ที่ค่อนข้างแคบหน่อยอย่างตอนนี้ผมใช้ f-stop ที่ f11 ซึ่งเป็น f-stop ในจุดที่เป็นสวีทพอยต์มากที่สุดของเลนส์ Sigma 70 mmมาโครตัวนี้นะครับผมเลือกใช้ระยะที่เป็นสวีทพอยต์มากที่สุดในการที่จะถ่ายเพราะว่าผมต้องการความคมชัดแล้วก็ระยะ depth of field ในการที่จะเก็บระยะชัดลึกของตัววัตถุออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาผมถ่ายเนี่ยนอกจากผมเลือกใช้ F11 แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญกับการถ่ายมาโครนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Speed Shutter ซึ่งการถ่ายมาโครเนี่ย Speed Shutter นะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะเกิดความสั่นไหวได้ง่ายมากครับเพราะว่าพอระยะมาโครที่เข้าใกล้มากๆใช่ไหมครับแม้ว่าระยะเลนส์ของเราเนี่ยจะแค่70มิลลิเมตรซึ่งตามปกติเนี่ยตามกฎของการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยเราสามารถใช้สปีดชัตเตอร์ที่ประมาณสัก1:60หรือ1:80ในการถ่ายภาพได้โดยที่ภาพไม่สั่นไหวถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนนี้เวลาเราถ่ายมาโครเนี่ยพอเราเอาระยะของกล้องเนี่ยเข้าไปใกล้กับวัตถุมากๆเนี่ยการสั่นไหวมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่า
ผมแค่แตะตัว Magic Arm เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าภาพในจอของตัวมอนิเตอร์เนี่ยมันก็เกิดการสั่นไหวให้เราเห็นแล้วดังนั้นผมเลยต้องเลือกใช้ Speed Shutter ให้สูงมากกว่าทางยาโฟกัสอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็3เท่าซึ่งตอนนี้ผมก็เลือกใช้ Speed Shutter อยู่ที่ประมาณ1ส่วน200นะครับในการถ่ายภาพแล้วผมก็วัดแสงปรับ ISO ตามค่ากำลังแสงที่มันค่อนข้างเหมาะสมนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ ISO อยู่ที่ 1,250 นะครับในการถ่ายภาพก็พื้นหลังที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ผ้าสีขาวธรรมดาในการรองพื้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัววัตถุของเราครับหรือว่าตัวพระของเราเนี่ยลอยเด่นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะนำไปไดครับต่อหรือว่าไปตกแต่งภาพต่อเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนี่ยคือผ้าสีขาวเนี่ยมันจะทำการสะท้อนแสงแล้วมันก็จะทำการเปิดมุมมิติอื่นๆนะครับของตัวเหรียญหรือว่าตัวพระของเราเนี่ยให้สามารถที่จะมีดีเทลเปิดออกมาได้เยอะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาถ่ายภาพกันดูนะครับเวลาเราถ่ายภาพนะครับเราจะไม่ไปกดชัตเตอร์ที่บนตัวกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดชัตเตอร์ที่บนตัวกล้องเนี่ยโอกาสที่มือของเราเนี่ยจะไปทำให้ตัวกล้องสั่นไหวแล้วก็ภาพเนี่ยเกิดความไม่คมชัดมันสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเวลาผมจะกดชัตเตอร์เนี่ยผมจะมากดชัตเตอร์ที่คอมพิวเตอร์ครับเลือกที่ออโต้เอฟก่อน1ทีนะครับในการหาโฟกัสให้ภาพมันคมชัดนะครับพอหาโฟกัสเสร็จแล้วผมก็กดถ่ายภาพได้เลยน่ะเรียบร้อยแล้วครับได้มาแล้วครับ1ภาพเรียบร้อยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราซีเรียสแล้วก็เราค่อนข้างจริงจังกับการถ่ายภาพมากๆนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆถ่ายภาพสแต็กในส่วนของแสงเอาไว้นะครับอยากให้ถ่ายภาพคร่อมในส่วนของแสงเอาไว้อยากให้ถ่ายอันเดอร์เอาไว้สัก1สต็อปแล้วก็โอเวอร์เอาไว้สัก1สต็อปเผื่อมาเลือกในส่วนของดีเทลของภาพนะครับว่าเราอาจจะอยากได้แสงมาผสมกันให้มันมีคุณสมบัติของภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็เอาภาพของเราไปตกแต่งต่อโอเคสำหรับช็อตที่2นะครับก็พระที่ผมจะถ่ายเนี่ยคราวนี้มันจะเป็นพระที่มีความยากเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยซึ่งพระองค์นี้นะครับจะหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งปัญหาของพระแบบนี้นะครับนั่นก็คือเขามีกรอบที่ค่อนข้างนูนมากเพื่อนๆเห็นไหมครับกรอบที่ค่อนข้างนูนมากซึ่งกรอบที่นูนมากๆนี้นะครับปัญหาใหญ่ที่เราพบก็คือเขาจะสะท้อนแสงมากแล้วก็ เรื่องของเหลี่ยมมุมในการสะท้อนแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดไฟไม่ดีหรือว่าอุปกรณ์ไม่ค่อยอำนวยนะครับปัญหาใหญ่ของมันก็คือแสงสะท้อนเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นมุมๆนะครับแล้วก็มันอาจจะไปกินเขาเรียกว่าอะไรล่ะแสงสะท้อนมันอ่ะมันจะไปบังตัวดีเทลของเนื้อพระไปนะครับซึ่งจะทำให้พระเนี่ยเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วดูไม่สวยวิธีแก้ง่ายมากเลยครับเราแค่เปิดหน้าต่างห้องของเรานะครับให้มันสว่างมากพอนะครับแล้วก็แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยค่อนข้างอยู่ห่างจากตัวแบบพระที่เราจะถ่ายนะครับซึ่งภาพที่ได้นะครับมันจะได้แสงธรรมชาติออกมาที่ค่อนข้างที่จะใสที่จะเคลียร์เพราะว่าสภาพห้องของเรานะครับมันมีแสงสะท้อนเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับแสงสะท้อนที่ลงมาบนตัวเนื้อพระเนี่ยมันจะทำให้แสงค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เงาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเงาที่แบบเกิดขึ้นแบบธรรมชาติจะทำให้ตัวพระเนี่ยไม่สูญเสียในส่วนของดีเทลที่เป็นเงาเนี่ยมันมาบดบังไปเงาแบบเงาแสงสะท้อนที่เป็นแสงขาวๆนะครับที่อยู่ในภาพเนี่ยมันจะมาบดบังดีเทลของเนื้อพระไปดังนั้นเราใช้แสงธรรมชาติจากแสงหน้าต่างเนี่ยดีที่สุดในการถ่ายนะครับแล้วก็พยายามอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้หน้าต่างมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้รีเฟล็กมันสะท้อนลงมาที่ตัวพระเยอะมากขึ้นจากตัวกรอบพระนะครับก็คราวนี้เราก็เซตในส่วนขององค์ประกอบพระของเราให้เรียบร้อยนะครับเซตในส่วนขององค์ประกอบพระของเราให้เรียบร้อยแล้วก็
คงใช้ F11 อยู่นะครับยังคงใช้ F11 อยู่หมุนตัวพระนิดนึงให้ดูแบบสวยงามพอดีพอดีนะครับหมุนออโต้โฟกัสตรงนี้เช็คความคมชัดดูให้แม่นยำนะครับกดออโต้โฟกัสไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ไปเตรียมถ่ายที่ตัวคอมของเราออโต้โฟกัสย้ำไปให้ชัดๆนะครับผมย้ำไปให้ชัดๆแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยเรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นการถ่ายภาพครับหลังจากนี้เราก็ไปตกแต่งภาพของเราให้สวยงามตามใจเราต้องการแล้วก็สามารถที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราได้